หนึ่งเทคนิคการปิดการขายลับที่มีแต่นักขายระดับเซียนเท่านั้นที่รู้ครับคุณอาจจะเคยโดนมานะแต่ผมจะมาเฉลยว่าเขาทำยังไงครับนั่นคือการปิดขายที่บอกว่าถามหัวหน้าก่อนหรือขอเช็คก่อนคือคนเราโดยส่วนใหญ่นะอะไรที่มันได้มาได้ง่ายเกินไปเนี่ยเราจะไม่เห็นคุณค่าครับเราต้องการให้มันได้ไขว่คว้าเล็กๆดังนั้นวิธีการที่เขาใช้ก็คือว่าแทนที่จะบอกว่าสินค้าเนี้ยได้สินค้าเนี้ยไม่ได้อ๋อสีดำล่ะครับมีครับสีขาวล่ะครับมีครับอ๋อไซส์50ล่ะครับมีไซส์ L ล่ะครับมีไม่เอาคุณต้องกักไว้นิดนึงเดี๋ยวขออนุญาตเช็คก่อนแล้วก็โทรศัพท์อาจจะโทรจริงหรือไม่โทรจริงเช็คคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็บอกเขาว่ามันมีมันจะช่วยอะไรครับ1ฮะมันจะทำให้เขารู้สึกว่ามันจะต้องไขว่คว้าครับ2เขาจะรู้สึกอย่างนึงว่าเขาได้ลงทุนลงแรงแล้วเราได้ลงทุนลงแรงอะไรบางอย่างให้เขาไปแล้วเราได้ทำการทำอะไรบางอย่างเหมือนคล้ายๆกับมีสัญญาณใจแล้วแหละว่าถ้าเกิดได้เนี่ยเขาต้องเอาครับดังนั้นวิธีการคือคุณจะสามารถสร้างสิ่งนี้มันจะเป็นการเพิ่มเขาเรียกว่าสแกซิตี้นะหรือว่าเป็นการเพิ่มความรู้สึกว่ามันขาดแคลนว่ามันได้ยากมันหายากนะไซส์นี้ปกติเบอร์ L นี่ผมไม่แน่ใจนะว่าเบอร์ L สีดำจะมีไหมแต่ก็เพราะว่าตรงนี้ค่อนข้างขาดตลาดจริงแต่ว่ามีล็อตใหม่เข้ามาแต่ว่าตรงนี้หน้าร้านมีแต่ไซส์ S สมมติแต่ว่าเราก็ไปเช็คอ๋อมีไซส์เบอร์ L สีดำพอดีเห็นป่ะดังนั้นคุณใช้เทคนิคนี้ครับนี่เป็นเทคนิคที่คุณจะสามารถเปลี่ยนขายแล้วลูกค้ารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วล่ะถ้าเกิดเขาไปเช็คมาให้แล้วถ้าเกิดมีอ่ะเห็นไหมถ้าเกิดมีล่ะก็ต้องเอาแล้วถูกไหมครับมันจะมีความรู้สึกว่ามันผูกมัดผูกพันไปแล้วอ่ะเหมือนเขาเช็คเหมือนกับเราเข้าไปร้านหนึ่งแล้วเราต่อรองราคาแล้วสุดท้ายเขาให้อ่ะแล้วเราไม่เอามันน่าเกลียดถูกป่ะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเกิดลูกค้าต่อรองราคาหรือลูกค้าถามไซส์เนี่ยอย่าเพิ่งตอบกลับว่ามีหรือไม่มีครับบอกว่าขอไปเช็คแล้วก็ไปเช็คอ่ะเช็คเสร็จปั๊บแล้วบอกกับลูกค้าว่ามีครับนี่เป็นเทคนิคทำให้คุณปิดการขายได้ง่ายขึ้นและนี่คือเทคนิคลับถ้าเกิดคุณอยากจะรู้เทคนิคนี้เยอะๆนะแบบสไตล์อย่างเงี้ยเยอะแชร์คลิปนี้ครับและเดี๋ยวต่อไปผมจะเอาเทคนิคดีๆมาบอกเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับคุณฮะถ้าสนใจสาระความรู้แบบนี้สามารถติดตามได้ที่เพจรอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวัน 7:30 น.จะมีคลิปความรู้แบบนี้ส่งตรงถึงคุณทุกวันถ้าไม่อยากพลาดคุณสามารถติดตามในแอสไซน์ธุรกิจทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณเลยดีครับ